รวมพลกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยล่ะค่ะน้องๆนักล่าฝัน UBC AF ทั้ง3ซีซั่นนำทีมโดยเจ้าของภารกิจ V12 ทั้งนุ่นโจตุ้ยที่เกณฑ์เพื่อนๆและแฟนคลับเพื่อเดินทางไปช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยที่ตำบลไผ่ดำพัฒนาจังหวัดอ่างทองภายใต้ภารกิจฟื้นฟูผู้ประสบภัยในโครงการ12 V 12ความดีเพื่อพ่อแม้เห็นความตั้งใจและน้ำใจของทุกคนแล้วนะคะก็ทำเอา3แกนนำถึงกับปลื้มไม่น้อยเลยค่ะครับประมาณ28ครับ10วันที่ผ่านมาครับผมที่อ่างจังหวัดอ่างทองครับตำบลไผ่ดำพัฒนาครับครับก็มีทั้งของบริจาคครับแล้วก็เงินบริจาคครับผมและที่สำคัญครับเป็นแรงกายและแรงใจที่เราจะไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่นั่นครับผมตอนนี้เราก็รอเดินทางครับก็ช่วยตามกำลังของเด็กน้อยๆตัวเล็กๆของอย่างพวกเราครับผมเป็น1ความดีจาก V12 ครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับนี่ขนาดเตรียมออกเดินทางนะคะแต่ละคนยังฟิตเปรี้ยทั้งแรงกายและแรงใจซะขนาดนี้รับรองกิจกรรมนี้ต้องประสบความสำเร็จและสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยอย่างมากส่วนภาพบรรยากาศการทำงานของพวกเขาจะเป็นยังไง UBC Insight จะนำภาพมาให้ชมกันค่ะ